เพื่อกันยังถ่ายทอดอยู่ศรัทธาญาติโยมเนาะอาตมาภาพได้ติดธรรมไปเรียบร้อยศรัทธาญาติโยมติดธรรมไปเรียบร้อยแล้วติดธรรมไปเรียบร้อยวันนี้อาตมาภาพมาแล้ว4:05ต่อไปนี่ก็ขึ้นรวมขึ้นศรัทธาญาติโยมแต่รวมขึ้นเนาะรวมขึ้นแล้วเนาะศรัทธาญาติโยมก็เดี๋ยวอาตมาภาพจะฟังเสียงคนที่ว่าประเดี๋ยวนี้ตื่นกันแล้วกาโอ้ป้าติ่มขึ้นมาก่อนรวมขึ้นปกติแล้วอาตมาภาพจะจัดตั้งแต่4:00นะหลังจากท่านอาจารย์ท่านพระครูพิวัฒนวิโกมได้จัดรายการแล้วก็จะเป็นรายการอาตมาภาพตั้งแต่4:00ถึง5:00นี่ก็จะเป็นขึ้น96ขึ้นวัดพระธาตุเจ้าโดยสุเทพประเดี๋ยวนี้ก็ตั้งวัดเจ็ดดินก็ไหว้พระสวดมนต์ศรัทธาญาติโยมอาตมาภาพในนามของผู้จัดรายการขอบพระคุณเจ้าของสถานีทุกสถานีเนอะทุกขึ้นที่ได้ฮือความเมตตาอย่างคณะสงฆ์และขอบคุณท่านพระครูพิวัฒนวิกรมท่านพระครูอาจารย์บรรยงได้ฮือความเมตตากับผมที่ได้ฮือมาจัดรายการที่เป็นกู้เป็นกิมกับบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกท่านผู้ฟังทั้งหลายมาแล้วสตาญาติโยมงานของวัดหนองเหียงก็จะมีงานตานกำแพงตานศาลาตานห้องน้ำตานองค์พญานาคราชที่สตาจังบริจาคอาตมาภาพคนสิบคนสาวก็จะมีการตานวันที่2เนื้อสตาญาติโยมวันค่ำเนื้อสตาญาติโยมเนาะตรงกับของท่านอาจารย์วรรณชัยญาติโยมไปปุ้นก่อนก็ได้มานี่ก่อนก็ได้ก็แล้วแต่สตาอาตมาภาพว่าคงจะฮือพี่น้องศรัทธาไปปุ่นที่ท่านอาจารย์วรชัยก่อนก็ได้แล้วก็ปิกมาที่ดงเหียงพ่อก้อยเนาะเอาไปที่ไก่ก้อยก่อนไก่บ่ได้ศรัทธาแต่เฮาใกล้ใจศรัทธาญาติโยมขึ้น91ของเฮาท่านผู้ฟังตั้งแต่หนองล่องตั้งแต่จอมตองด้วยหล่อสำหรับพี่น้องบ้านตาจกเนาะตาจบก็ไม่หลวงปานเนอะเพิ่นเป็นสะพานบุญก็ไม่หลวงปางก็มาฝากที่ไม่หลวงปานท่านแล้วอนุโมทนากับไอ้ปุ่นยมปุ่นเห็มคนหนึ่งที่สีเตี้ยโดยหลังถ้ำศรัทธาญาติโยมที่ได้เป็นสะพานบุญฮือเวียงหนองล่องเนาะศรัทธาอนุโมทนาสาธุโดยเนาะที่เปิ้นได้เมสุขเขาก็ดีไผก็ดีเอาไปหอมได้หมดศรัทธาญาติโยมแม่พองศรีหรือว่าไปหอมที่บ้านแม่นงรักเขาก็ดีตลอดถึงไผกับคู่คนที่จะมาในเนาะศรัทธาญาติโยมเนาะอนุโมทนาสาธุโดยเนาะไผจะมาก็เจอเนี่ยละอาตมาภาพนะมีของขวัญที่ระลึกฮื้อโยมติสีเตี้ยกับไอ้โควิดก็ได้นะยมโควิดนะเนาะศรัทธาญาติโยมภายไปได้มาก็ยกมือไหว้ที่บ้านก็ได้บุญหมดเนี่ยศรัทธาญาติโยมเนาะมาแล้วศรัทธาญาติโยมก็จะเปิดสายลองเซมเปิลตื่นแล้วกะหมู่ใกล้ๆเนี่ยเนาะแต่กี้เปิ้ลหมู่ใกล้กี้กับหมู่ใกล้กับลู่มากำฮะมาเป็นอย่างศรัทธาญาติโยมเมืองฟูกับลู่โทรมาเมืองฟูโทรมาก็ได้อยู่เนี่ยโทรมาที่0828857225ขอบคุณพ่ออาจารย์เนอวัดสันมหาพลและก็ขอบคุณแม่แดงที่ไปแต่คืนเนาะได้ยินความได้ยินแม่แดงอู้แล้วโอ้จื่นอกจื่นใจศรัทธาได้ยินเสียงของญาติโยมทั้งหลายที่ฮือกำลังอกกำลังใจอาตมาภาพอาตมาก็จื่นอกจื่นใจทุกคนเฮาเนี่ยเกิดมาแล้วศรัทธาญาติโยมก็ขึ้นอยู่ที่ว่ากำลังอกกำลังใจนะศรัทธาเป็นเรื่องใหญ่กำลังอกกำลังใจที่เป็นเรื่องใหญ่วันนี้เป็นวันพระวันศีลเนอศรัทธาญาติโยมพันมาแล้วฮะมาแล้วมาแล้วใส่ใกล้เนาะรวมเจริญพรนมัสการเจ้าแหมกามหลังการแม่สาวโอ้หลังการแม่สาวกะแม่สองหลับนะเจ้าก็บันลำคานเนี่ยม่วนม่วนม่วนหลังการแม่สาวกำลังใจแล้วก่อน
ค่ะนั้นว่าจะได้สวดบารมีเก้าจ้านั่นนะเอออันสวดตลอดเจ้าโอ้แน่ก็สวดละดีละดีละดีละปลอดภัยดีถึงว่ามีสวดวันคิดเถื่อแล้วเถื่อวะอ๋อหลังการแม่สาวอายุเท่าใดอายุ70เจ้าโอ้70ชื่อหยังได้จําไว้แม่จันโสมนิจักโอ้แม่จันโสมแม่จันโสมแม่จันโสมอายุ70แล้วนะแม่นิจักเนาะเจ้าโอ้มนิจักต้องทํากําแพงกว่ามนิจักนี่นะเอ้าบุญกรรมบุญจุดโอกาสหน้าคงจะได้เจอกันนะแม่เนาะเจ้าบุญรักษาแม่เด้อเจ้านมัสการเจ้าเจริญพรนั่นมึงฝังโทรมาเจริญพรแม่จันสมแม่นิจักเจริญพรไปสาครับท่านพระครูไอ้โควิดไอ้โควิดฝังตั้งแต่มาร่วมมันนะอันกดมนต์ครับท่านพระครูนะแต่ที่เพิ่นบอกว่าสายกายครับเออน่ะบ่ได้เปิดสายให้สัก5นาทีก็ได้เด้ออู้ธรรมะแล้วเนาะลองพอลองพอเนาะติดตามและเป็นกำลังใจให้ท่านพระครูอยู่เนอแล้วก็วันที่สองไปแน่นอนนะขอบคุณอนุโมทนาเนอเป็นสายบุญเท่ากับเนอครับผมเจริญพรเนอตาตาตู้ครับไอ้โควิดไอ้โควิดเจริญพรเจริญการครับพระครูแม่เพนแม่เพนสู้คนสู้ชีวิตสู้ชีวิตจ้าได้ยินได้ยินทำแล้วเนาะแม่เพนจ้าได้ยินแล้วเจ้าได้ยินแล้วโอ้แม่เพนนี่หุกกรรมแล้วเนี่ยพูดว่าสายก้อยกับบัตโทษอ่ะมาสายก้อยรู้ค่ะท่านท่านพระครูเออแต่ก็มาโยงพระนางพระนางอย่างนี้จ้ะยินดีไม่เพ้นนะกำลังใจเนอขอบคุณอนุโมทนาเนอมาจ่ายเงินไว้นี่อยู่เนอเออแบบเป็นยังไว้เอาไว้ฝากแม่ผ่องเนอจ้าจ้าจ้าเจริญปอนแม่เพ้นขาวเตี้ยเจริญปอนคุณสู้ชีวิตนะสัทธาเจริญปอนข้าวสารเจ้าพระจันทร์แม่ตุแม่ตุเจ้าแม่ฟังอยู่เนอะโอ้แม่ตุลูกเจ้าเนี่ยมันร้องได้ยินได้ยินกับแม่ตอนนี้โอ้ได้ยินชัดเจนชัดดีครับโอ้ยินดีแม่ตุเนอะแม่ตุเนอะกระแดดแต่มาจะอู้ธรรมะแล้วนะจ้าจ้าแม่ให้กำลังใจเนอะขอบคุณขอบคุณเจริญพรไปสารเจ้าครับเออว่าจะได้ป้านานพ่อบุญเทียบบ้านไก่เทียนพ่อบุญเทียบสี่โมงมาแล้วครับฟังแต่สี่โมงมาแล้วเนาะครับอ๋อบ่ลืมกันเนาะบ่ลืมว่าครับอืมยินดีนะพ่อเนอท่านเจ้ามีงานวันที่อย่างของวันที่สองพ่อจนกันมานอนนี่นะจนกันมานอนนี่พฤศจิกาชีพสองพฤศจิกาครับ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 บุญรักษาเนาะพ่อเนอครับเจริญพระสถานท่านเจ้าเจริญป้อนนันเทียบเจริญป้อนสายครับแม่สาทางครูเจ้าอันอันนี้กันเด้ออันนี้แม่ยังฮะแม่ลายแม่ลายเจ้าเจ้าแม่ละเจ้าแม่ลายเป็นลายเป็นล้อแม่ลายบ้านนี่ก็สายเจ้าสันสายสันสายสันสายสัจเจนเลยเนาะชัดเจนดีจะไปวัดนะคนจะไปวัดเจ้าก็แน่กันเลยรอเพิ่นโผก่อนแล้วปิดไปวัดเลยเออแน่กันไปวัดมานี่มันขำเนาะเออยินดีแล้วเนอยินดีแล้วแม่ลายเนอเจริญพรเจ้าอย่างกำลังใจเนอเออขอบคุณเจริญพรเจ้าเจริญพรแม่ลายบรรลัยเจริญพรไหว้พระเจ้าท่านครูแม่อมรเจ้าฟังเจ้าแล้วเด้อไม่ได้โกเออไปวัดกะอันนี้จะไปวัดแล้วก็มีสลัดด้วยโอ้กินของนึ่งขั่วเนอเจ้ามีสลัดอันวัดไม่เมยว่ะเออเดี๋ยวว่าสลัดห้านเนาะถึงว่าเฮาบ่ได้กินเจ้าวันนี้ตามต้นเงินเนี่ยอันน่ะค่ะตามต้นเงินน่ะบุญรักษาแม่เนอไปเมืองฝางเด้อเพิ่นแหละบ่ได้ไปแม่ติดงานแต่คืนไปธรรมสัญจรมันไปเจ้าเนาะวันแม่เขาก็ยี้วันที่13เหมือนกันจ้ะธรรมสัญจรน่ะของตำบลบ้านถึงหลวงอ๋อดีละดีละอนุโมทนาเด้อเจ้าเจ้าเจริญตาเจ้าเจริญพรเจริญพรภายไปธรรมสัญจรโทรมาอ้าวเจริญพรมาแต่เจ้ามาน้องหลวงเด้อเจ้าโอ้แม่ศรีพันธ์เจ้าเข้าใจดีเนอะท่านน่ะเข้าใจดีเนาะยินดีเอ้าละขอบคุณเนอะขอบคุณนะแม่เนอะจะฟังตลอดเนอะเจริญพรเจริญพรเอ้าสถาญาติโยมปิดก่อนเนาะ
ถ้าบ่ปิดนี่ก็กระเดียวอาตมาภาพจะฮื้อเอาไผไปตะคืนนี่แกเอาได้ไผแต่ไผตะคืนแล้วก็โทรมาอ้าวอาตมาปิดโทรศัพท์แล้วอ้าวบ่ต้องโทรแล้วเด้ออ้าวบ่ต้องโทรละอาตมาภาพไปก่อนแต่จะอู้ธรรมะสาระประโยชน์ก่อนเนาะนั่นเอาละศรัทธาญาติโยมเนาะเอาละอาตมาภาพจะได้อู้ธรรมะสาระแล้วทำกระเตดไปเรียบร้อยแล้วเตดไปเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปเราก็จะอู้ธรรมะเนาะศรัทธาญาติโยมบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกด้านผู้ฟังทั้งหลายอาตมาภาพขอบคุณศรัทธาญาติโยมที่ไปกันตะคืนเนาะที่ไปกันตะคืนอาตมาภาพก็ขอบคุณอนุโมทนาสาธุโดยวันนี้จะได้เอาเรื่องปิดเป็นปริศนาธรรมศรัทธาญาติโยมเป็นปริศนาธรรมที่จะมาอู้มาจ่าฮื้อศรัทธาด้านผู้ฟังทั้งหลายที่จะได้เอามาอู้วันนี้เป็นเรื่องอนาคตสูตรอนาคตประตังแน่เห็นมั้ยว่าเนาะบางครั้งเฮาก็ปะยำบ่เดียวนะศรัทธาญาติโยมกรรมอย่างกระตามศรัทธาญาติโยมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเฮาเนี่ยเพิ่นพ่อปิดตังไก่แล้วเพิ่นถึงเอามาเขียนให้เฮาแล้วเฮาลงมาพิจารณากันบ่ใช่ว่าบรรดาศรัทธาญาติโยมฟังแล้วว่าฟังอม่วนอม่วนแล้วเฮาต้องมาพิจารณาตามตัวนะศรัทธาญาติโยมสิ่งอันใดที่มันจะบ่ดีบ่ดีที่จะเกิดขึ้นในบ้านในเมืองเฮาก็หมู่เฮาตั้นทั้งหลายก็ช่วยกันเกิดช่วยกันกึ่งกันเนาะสิ่งเหล่านั้นมันบ่เกิดขึ้นบ่ได้ก็เพราะว่าหมู่เฮานะช่วยกันทนุบำรุงช่วยกันดูแลสิ่งของของเฮาอย่างพระพุทธศาสนาของเฮาเนี่ยจะมีสิ่งอันที่มันดำดังพ้อยมาติดหมู่เฮาท่านทั้งหลายที่เป็นจะพุทธเฮาก็ช่วยกันดูแลช่วยกันเป็นหูเป็นตาศรัทธาญาติโยมบ่ใช่ช่วยกันประจานนะช่วยกันเป็นหูเป็นตาเฮาว่าโอ้มันบ่ดีแล้วแหละน่ะเฮาก็ช่วยกันไปตักไปเตือนดึงออกมาจะเพื่อให้มันได้เข้าไปสู่วัดสู่วาสู่ในศาสนาของเฮาถ้าเฮาปล่อยศรัทธาญาติโยมมันเรื่องวัดก็เป็นเรื่องของตุเหมือนใจเป็นเรื่องของทุกคนนะศรัทธาญาติโยมเป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องดูแลจะต้องทําอันเนี้ยศรัทธาญาติโยมฮะเพิ่นพอมาวัดแล้วเมื่อคืนนี้เมื่อเช้านี่ก็จะเตดทำฮัสทาญาติโยมเนาะเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นวัดวาอารามนั้นน่ะที่มันจังดงจังดังนั้นเฮาจะไปว่าเป็นเรื่องของตุ๊เจ้าตุ๊เจ้าก็จะว่าเป็นเรื่องของชาวบ้านช่วยกันดูแลอาสะต้องเปิ่งอาศัยนะสทาญาติโยมคนเฮาน่าจะอยู่คนเดียวบ่ได้นะอยู่คนเดียวบ่ได้ความดีนะให้รีบทำนะสทาญาติโยมความดีของเฮาให้รีบทำบุญนี่ก็ให้รีบทำความดีก็ให้รีบทำบุญก็ให้รีบทำญาติโยมทั้งหลายตื่นมาแล้วก็ต้องขอบคุณว่าโอ้วันนี้ข้าเจ้ามีบุญวันนี้ข้าเจ้ามีนี้มีลมหายใจก็เพราะบุญของข้าเจ้าที่ได้จัดทำไว้ที่ได้สร้างไว้เนี่ยเป็นบุญเฮาแล้วล่ะเฮาก็ขอบคุณตุกเก่าศรัทธาญาติโยมเนาะอนาคตสูตรสถาญาติโยมเพิ่นบอกวัดจะร้างขุนนางจะพยองเงินทองจะเป็นพระเจ้าคนเฒ่าจะเป็นกำพร้าจอมพระราจะมุ่นจะหมองพี่น้องจะเป็นศัตรูคู่จะกลัวสิทธิ์พิษจะเป็นถูกลูกจะล้างผานคนพันจะอหังการคนบ้าจะเด่นจะดังคนมีสตังจะเป็นใหญ่เอาที่อีก่อน เอาที่อีก่อนอาตมาอธิบายเนี่ยสถายกมาแบบเป็นเล่มนี่นะโอ้เวลามันมดแน่นอนศรัทธาญาติโยมวัดจะล้างศรัทธาญาติโยมวัดจะล้างแต่เน้อศรัทธาญาติโยมวัดจะล้างแต่ก่อนนี้วัดนาศรัทธาญาติโยมล้างมาล้างก็กึดเอาเตอะวัดบางวัดเนี่ยคนไปฟังธรรมเหมือนมีแล้วนะคนไปนอนวัดเหมือนมีแล้วนะตุพะก็จะอยู่เหมือนนักแล้วนะศรัทธาญาติโยมอาตมาภาพเป็นเน้นน้อยแต่ก่อนศรัทธาญาติโยมเป็นเน้นน้อยแต่ก่อนอยู่ที่วัดบ้านธรรมห้วยน้ำขานโอ้วันศีลนี่นะก็จะมีขยมวัดหรอขยมคนเฒ่าก็จะมาตั้งขันตรงขันโตกันหรอมาเจ้ามาเจ้าหรือเพื่อนศรัทธาญาติโยมมานึกเฮางงงงละคนจะมาวัดได้เจ้าละศรัทธาญาติโยมตีสี่คนที่จะตั้งขันโตกมาละ
ตั้งคันตกเข้าไปเดี๋ยวนี้บ่มีแล้วสถาหายไปหายไปก็เพราะพ้นจากเขาไปตายไปสถาญาติโยมคนอื่นมาทดมาแทนท่านทั้งหลายลองคิดว่าจะล้างแต่ถ้าเขาไปช่วยกันอาตมาภาพภาคภูมิใจที่วัดหนองเหียงวันนี้เพิ่งกำลังเริ่มมาวัดมาวากระสตามานอนวัดก็มีนะอาตมาภาพนึกว่าหายแล้วหรออาตมาภาพก็เลยเป่งห้องพักเขาเพื่อนไงเหมือนกับเพื่อนมานอนบ้านเลยมีห้องนงห้องน้ำลงทุนสตาญาติโยมอาตมาภาพแปลงวัดแล้วมีคนมาใจโอ้ม่วนอกม่วนใจศรัทธาญาติโยมม่วนอกม่วนใจอาตมาหนึ่งเข้าคนมาถึงวันมานอนวัดนอนบามาเตื่อมมาแท่งมาช่วยเพี้ยวกวาดวัดวาอารามมาเปลี่ยนกำลังอกกำลังใจวัดจะล้างเพราะมีคนขาดกำลังอกกำลังใจไม่มีใครเตื่อมไปแท่งในศรัทธาวัดบางวัดในศรัทธาญาติโยมไปส่งก็เข้าแล้วพลิกแล้วนะเพราะว่าเพิ่นมีเวลาเพราะว่าประเดี๋ยวคนเฒ่าก็หายไปบ่จักได้หายไปไหนศรัทธาญาติโยมคนเฒ่าบ่ได้หายแต่คนเฒ่าไปวัด คนเฒ่าไปวัดเนี่ยศรัทธาวัดบางวัดนะบ่จักวัดหนองเหียงนะบ่จักวัดปันดาพระอุ้ยแม่อุ้ยนะปุ้นวัดที่กระก่อยปุ้นที่บ่ได้ยินเครื่องวิทยุหานี่มันหลายตอนหนึ่งนะศรัทธาญาติโยมมันหลายตอนที่พระหลวงประกาศประคับเบี้ยอย่างสีบเนี่ยไปได้หมดศรัทธาญาติโยมโอ้อาตมาถ้ามีอำนาจบันไดนะอาตมาจะบอกของปู่หลวงบอกกำนันบอกนายโยกเนี่ยแจกเบี้ยอย่างสิบวันศีลแจกที่วัดแจกเบี้ยอย่างสิบแล้วเขาจะเอาธรรมะใส่เขาไงเนาะเนี่ยศรัทธาญาติโยมโอ้บางคนกัดใจเปิ้นฮื้อเบี้ยอย่างสิบเปิ้นเอาเบี้ยอย่างสิบฮื้อเฮาอีหยังอีพ่ออีแม่เปิ้นฮื้อเฮาสร้างบุญสร้างกุศลนะเฮาสร้างเอาไปสร้างบุญสร้างกุศลไปเติมไปแท่งเนี่ยเพิ่นถึงอาฮือเฮาสถาญาติโยมเพราะฉะนั้นเฮาต้องขอบคุณตัวเก่าด้วยต้นทุนบุญกุศลที่เฮาได้กึดได้สร้างที่เฮาได้ทําไว้ถ้าเฮาบ่ได้กึดได้สร้างเฮาคงจะมีลมหายใจทุกวันวัดจะล้างก็เพราะว่าหมู่เฮาท่านทั้งหลายนะมาช่วยกันเตือมมาช่วยกันแท่งแต่อาตมาภาพภูมิใจพี่น้องอำเภอแม่วางตะคืนนี่โอ้หลายแตะหลายว่าคุณนายเพิ่นก็ใส่ชุดสีขาวท่านนายอำเภอก็ใส่ชุดสีขาวคุณนายอรพินสุริยสิงห์ก็ใส่ชุดสีขาวมากับท่านนายอำเภอมากับท่านตัวท่านนายอำเภอมานัทสุริยสิงห์ท่านกำนันเพิ่นก็ใส่ชุดขาวมนัสถานญาติโยมกำนันนิเวศกำนันดอนเปาเนี่ยนะกำนันที่อยู่บ้านสันมหาพลเพิ่นก็ใส่ชุดสีขาวใส่ชุดขาวมดแต่ถ้าเพิ่นใส่สูตรอื่นนะฮะจำมาจำง่ายแกแต่ใส่สูตรสีขาวแล้วมันหัวพลอยเป็นพลอยซะทะขาวเพื่อขาวเผือกหน้าจิ้มแจ่มใจอาตมาภาพดื่มได้ยินพลอยเดือดหรอปวดแข้งปวดขาเนี่ยดื่มได้ยินแต่คืนนี้นะกันหลายแต่โดยมีหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอหลวงพ่อท่านพระครูสุทิยาณรังสีเจ้าคณะอำเภอเมืองโอ้เพิ่นก็ไปนั่งเป็นเก้าเป็นประธานโดยพร้อมโดยเจ้าคณะตำบลดอนเปาตลอดถึงพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เต็มเตียงศรัทธาญาติโยมครั้งแรกอาตมาพาไปเทศเมื่อคืนธรรมสัญจรโอ้ที่เนี้ยเนี่ยหนักที่สุดอ่ะอำเภอแม่วางนี่ใจบุญใจกุศลแต่อาตมาภาพก็ถามว่าโอ้วัดปัจจุบันล้างแล้วเนอะพอออกไม่ออกเนาะถ้าหมู่เฮาช่วยกันแต่ถ้าเฮาช่วยกันแต่ผู้ดึงบอกว่าวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดผัดกันช่วยจริงอวยชัยเนี่ยถ้าขาดการเกาะบันไลทั้งสองทางเนี่ยศรัทธาญาติโยมถ้าเฮาช่วยกันทนุบำรุงวัดมาถึงบาลังแต่ถ้าวัดใดถ้ามันมีภัยบรรลุบำรุงเนี่ยวัดก็จะแห้งจะล้างจะผ่านไปทุกเจ้าพระน้อยก็จะอยู่ประได้วัดหนองเหียงมีถึงมดถึงมนต์10กว่ารูป10กว่าตนศรัทธาญาติโยมเนาะอันนี้แหละศรัทธาท่านผู้ฟังทั้งหลายวัดจะล้างจะล้างกับบาล้างก็อยู่ที่หมู่เฮาตั้นตั้งหลายป้อนทายาทเข้าไปติดติดสถาญาติโยมคุณนางจะพยองคุณนางจะพยองสถาญาติโยมผู้ที่มีอํายศอํานาจจะพยองจะเป็นใหญ่ลูกกันเป็นใหญ่ลูกกันเป็นโตบ้านเมืองเฮาก็จะล่มจะจมไปติดเพราะฉะนั้นเฮาต้องตั้งหน้าตั้งตาตั้งสติคือมันถ้าหาตั้งหน้าตั้งตาตั้งสติให้มั่นนะศรัทธาญาติโยมเฮาก็ต้องมั่น
ดูว่าโอ้สิ่งอะไรที่เฮาสมควรที่จะอู้สิ่งอะไรที่สมควรที่จะบอกเฮาก็ไปบอกคือพูดบางครั้งพูดน้อยมันหูสถาญาติโยมได้หลงโลดหลงอำนาจเป็นต้นเงินทองจะเป็นพระเจ้าเออเงินทองที่เป็นพระเจ้าเนี่ยเงินทองจะเป็นพระเจ้าสถาญาติโยมกุดก็เอาสมัยก่อนกับสมัยบัดเดี๋ยวนี้กะอีพ่ออีแม่แต่ก่อนอาตมาภาพเป็นละอ่อนแล้วไปแป่งบ้านแป่งจองเนี่ยเปิ้นช่วยกันหรอเพิ่นช่วยกันปลูกบ้านปลูกจองบ้านเป็นลังๆเป็นเดือนๆนะเพิ่นช่วยกันแต่ประเดี๋ยวคนเฮาเนี่ยมันมีเวลาละสถาญาติโยมต้องไปเซาะเปี้ยหาเงินอาจจะช่วยกันได้พักตอนชั่วโมง2ชั่วโมงอาจจะต้องไปรับจ้างละจะต้องจ้างว่าจ้างกันละเนี่ยบัดนี้เฮาเลยเอาเงินทองเนี่ยมาตัดสินน้ำจิตน้ำใจซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นบรรดาศรัทธาท่านผู้ฟังเงินทองจะเป็นพระเจ้านะมันก็เกิดขึ้นในยุคนี้สมัยนี้ละยุคเจนพ่อเจนแม่เฮานี่บ่เคยมีนะสถาญาติโยมเพื่อจะช่วยเติมช่วยแทงคนเฒ่าจะเป็นกำพร้าเป็นกำพร้าบ่เป็นกำพร้าอีพ่ออีแม่นะกึดโอ้ลูกต่อไปเนี่ยเวียกเนี่ยการอยู่ในห้วยเนี่ยเวียงอยู่กรุงเทพละคนเฒ่าเนี่ยอยู่บ้านจะจองเป็นโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าเลยสถาญาติโยมแต่ก่อนนี้พ่อแม่เพื่อจะอยู่ด้วยกันเหรอลูกเต้าเนี่ยจะอยู่ด้วยกันเต้าตายพระสถาญาติโยมประเด็นนี้บางคนไปอยู่กรุงเทพปิ๊กแม่พ่อแม่ตายแล้วก็มีเนี่ยวันละคนเฒ่าเป็นกำพร้าแต่บางครั้งเขาว่าลูกกำพร้าประเด็นละคนเฒ่าเป็นกำพร้าเพราะถ้าคนเฒ่าก็เป็นโรคซึมเศร้าก็อายุก็สั้นลงถ้าคนเฒ่าเฮาเข้าใจสถาญาติโยมหมอพุ่นบอกว่ารักษายากและโรคซึมเศร้าเนี่ยเฮาก็ต้องไปเข้าหมู่เข้าจุ่มบ่เดียวเพิ่นรัฐบาลเพิ่นถึงมีกู้ตำบลเนาะเป็นมีโรงเรียนผู้สูงอายุเนาะเพิ่นไปจัดการกู้ที่เดือนละ1ครั้ง2ครั้งอาตมาภาพก็จัดที่อยู่สันติสุขนี่เนาะบ่ที่24เนี่ยก็ได้จัดโรงเรียนผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันติสุขเนี่ยถ้าฟังอาตมาภาพนะบ่ที่24นะปีนี้จะไปทะเลพวกกันนะโรงเรียนอาตมาภาพนะเนี่ยอาตมาภาพเป็นผู้จัดการนายให้หลอดศรัทธาญาติโยมโอ้เอาคนเฒ่าตำบลสันติสุขเอาบ่ดีคนเฒ่าสมุนสันติสุขเริ่มดีขึ้นมาบ่ดีเรื่องมีแห่สล้อซาซึงดิบดีจะคือเขาไม่แห่นี่งานบัดที่2นี่ขึ้นป้ายฮะโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันติสุขเนี่ยมันก็เป็นก็จะเป็นเชิดหน้าชูตาคือกับคนทั้งหลายที่เพิ่นมาการมางานหรอกก็ได้จะไปเสนอท่านได้ยกก่อนเนาะนะคนเฒ่าเฮาถ้าเข้าใจจะบ่เป็นกำพร้าแล้วนะเฮาไปโปะกับเดือนหนึ่งแล้วก็ปีนี้ก็จะปลาไปเอี่ยวทั้งท่านลุมท่านเลปีแล้วปลาไปที่ไหนปีแล้วนี่ปลาไปปุ้นแม่สายเนาะไปนอนเชียงไฮคืนหนึ่งปลาเอี่ยวไปอ่ะใจรถตั๋วปีนี้ให้ใจรถตู้สถาญาติโยมมันลงง่ายดิเอาเตรียมตั๋วเนาะคนเฒ่าเนี่ยคนเฒ่าจะบ่เป็นกำพร้าละถ้าเข้าใจในการอยู่เขาต้องเข้าใจในการอยู่นะคนเฒ่าเขาต้องไปพบจมนุมวัดวาอารามบันศีลเขากับป้ากันมาเนอะคนเฒ่าเนอะป้ากันมาไปฟังน้ำฟังธรรมทุกวันศีลป้ากันมาสวดมนต์โกห้องเนาะอันนี้คนเฒ่าจะมาเป็นกำพร้าละจำพระจมุนจมองกันนี้ผู้ที่เป็นนักรบ จำพระหรือว่าเป็นบัณฑิตทางปากจะมุ่นจะมองเท็แต่สถาญาติโยมมีแต่คนจิตตดจิตตาเข้าใส่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นนั่นนะเฮาต้องรักษากันไว้รักษาน้ำจิตน้ำใจกันนะสถาญาติโยมเฮาต้องรักษาน้ำจิตน้ำใจต้องดูแลคือน้ำจิตน้ำใจถ้ารักษาน้ำจิตน้ำใจรับรองว่าจะมามุ่นมามองแน่พี่น้องจะเป็นศัตรูกันพ่อแม่เดียวกันสถาญาติโยมแต่ก่อนนี้เพิ่นฮักกันเหรอถ้าพ่อแม่มีนะโอ้ฮักกันดูแลซึ่งกันและกันดูแลกันฮักกันพ่อการพ่อแม่ตายไปแล้วโอ้บ่ดูแลกันแล้วกรรมโบราณพูดถึงบอกว่าจะบ่เหลือกรรมพระจะไปละกรรมผิดตายจะไปขายของเก่าจะไปเอากรรมบ่ดีมาเล่าให้ผู้อื่นฟังเนี่ยพี่น้องจะเป็นศัตรูกันถ้าเฮาเหลือกรรมพระนะสถาญาติโยมจะทำบุญ10เตื้อ20เตื้อมันตึงบ่ได้กรรมพระนั้นคือไผก็คือกรรมสั่งสอนของพ่อของแม่ของเฮาเนี่ยพ่อแม่เฮาเนี่ยเป็นพระอรหันต์ที่อยู่ในบ้านในจอง
ถ้าเฮามีป้อมีแม่ป้อแม่เฮาถึงจะสอนเฮาว่าว่าจะอ่านสิ่งนี้มันบ่ดีเน้อสิ่งนี้คนนั้นเป็นลุงคนนึงนี่เป็นปู่คนนี้เป็นป้าเน้อลูกเฮาจะแก่เกเรบ่เกเรก็อยู่ที่ป้อที่แม่นะเป็นแบบเป็นอย่างลูกเฮาขี้เหล้าเปิ้นพ่อไผกับพ่อป้อแม่มันเป็นคนขี้เหล้าเหล้าคนนั้นนั่นเหล้าคนนี้หน่อยเนี่ยถ้าพ่อแม่ปอบใจคนขี้เหล้าพ่อแม่เป็นคนศีลคนธรรมคนวัดคนว่าลูกก็จะเข้าวัดเข้าวาเหมือนกับพ่อกับแม่ในศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอันนี้เป็นบอกว่าพี่น้องจะเป็นศัตรูกันเฮาจะบ่เหลือกรรมพระอย่าไปละกรรมผิดตายกรรมผิดตายนั่นคือไผกรรมพ่อกรรมแม่เฮาเนี่ยศรัทธาญาติโยมก่อนที่จะป้อมแม่เฮาจะตายจะสิ้นจะตายก็จะเพื่อจะสอนว่าโอ้สู่เขาเนี่ยกูจักไปแล้วก็ขอฮือฮักกันแป้งกันเน้อเนี่ยอาตมาภาพถึงได้ยินแล้วพ่ออาตมาภาพแม่อาตมาภาพสอนเนี่ยเหรอตุ๊ตุ๊เป็นคนใหญ่แล้วเขาดูแลน้องเน้อยประเด็นน้องต้องดูแลอาตมาได้กะพอน้องก็ต้องดูแลอาตมาแต่ก่อนนี่บ่ได้ดูแลซึ่งกันและกันประเด็นน้องมาดูแลอาตมาภาพสถาญาติโยมช่วยเตือนช่วยแท่งนะอาตมาภาพถ้ามีน้องมีนุ่งกันอิดเหมือนกันเนอะสตาญาติโยมเนาะพี่น้องเนี่ยจะเป็นศัตรูกันเฮาจะไปฮักคนอื่นนักกว่าพี่น้องเฮาถ้าเฮามีพี่มีน้องเฮาก็ฮักกันดูแลกันซึ่งกันและกันเป็นห่วงหาอาทรซึ่งกันและกันเนี่ยบ่าญาติโยมทั้งหลายมีครอบครัวหนึ่งนะอาตมาภาพก็เคยเล่าเลยนะมีปู่ย่าตายาย2คนมีลูกพ่อใจและมีลูกพ่อใจด้วยกัน3คนพี่น้องศรัทธาญาติโยมคนเฒ่านี่ก็ละอาแต่เออว่าลูกนั้นเป็นใหญ่ลูกมีพ่อใจกับลูกเป็นคนขี้ค้านศรัทธาพ่อแม่นี่เป็นคนขยันมีให้มีนาไว้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าอยู่มาวันหนึ่งศรัทธาญาติโยมพ่อก็จะได้ตายจากลูกก็ห้องว่าลูกมาหาอีพ่อนี่ก็มาถึงสามะโอ้อีพ่อนี่นะจะตายจากลูกจากไว้อีพ่อนี่มันมีอย่างฮื้อนะอีพ่อมีทรัพย์สมบัติอันเดียวนั่นน่ะแต่อีพ่ออาฝังนะอาฝังไว้ที่ในสวนบุเนอร์สวนข้าวโพดที่อีพ่อจะเงี้ยนะญาติโยมทั้งหลายพ่อของละอ่อน3คนขี้ขานี่นะตาคนนี้กำลังว่าอีป้ออาฝังที่สวนข้าวโพดสถาญาติโยมกำลังว่าจะบอกว่าอยู่ที่ฮันที่นี่ตาคนนี้ป้อละอ่อน3คนนี้เสี่ยงใจตายไม่ได้บอกสักคำว่าฝังที่ตรงไหนอีป้ออีแม่สตาตันผู้ฟังทั้งหลายสร้างความสงสัยเฮือกับ3คนพี่น้องละอ่อนคนขี้ขาน3คนนี้โอ้ส่งสาขันตันคาบเรียบร้อยกว่า3คนพี่น้องไอ้เอาไปขุดเอาสมบัติอีป้อที่เพิ่นฝังไว้ว่าที่ในสวนว่าที่พ่อก่อนจะเสี่ยงจะตายสิ้นจะตายนั่นบอกเฮาอ่ะ3คนพี่น้องขี้ค้านก็จะเป็นได้ไปซ้อเอาสมบัติเพราะว่าเขาได้สมบัติที่พ่อฝังไว้สถาญาติโยมเพราะว่ามีสมบัติชิ้นเดียวที่จะฝังให้ลูกอ่ะญาติโยมทั้งหลาย3คนพี่น้องก็ไปขุดไปโบกเอารถไถไปไถสวนค่อยสวนแล้วปะสมบัตินั้นสักอย่างจน3คนพี่น้องเนี่ยจนท้อจนถอยสถาญาติโยมจนการโอ้บ่ไหวแล้วเนี่ยบ่ไหวละยั้งละบ่เอาละเนี่ยท้อไอ้เก่าเนี่ยก็เลยว่าเออน้องไหนๆเฮาก็ถอยสวนละดินมันก็พรวนเรียบร้อยแล้วเฮาไปเอาข้าวโพดมาหว่านนี่ไปป้ากัน3พี่น้องเอาข้าวโพดมาหว่านสถาญาติโยมโอ้ข้าวโพดเนี่ยก็เป็นดีเป็นแห้งนะฝนตกถูกต้องละดูกันงอกเงยออกมาออกหัวกัน3คนพี่น้องก็เลยเอาไปนึ่งขายสถาญาติโยมโอ้เป็นดีเป็นคนก็ซื้อก็แต่เนี่ยได้เป็นเงินทองไหลมาเทมาเข้าบ้านเข้าซองจน3คนได้สติขึ้นมาโอ้อันนี้เหรอเนี่ยทรัพย์อยู่ในดินแต่เนี่ยพ่อเฮาว่าฟังว่านี่3คนพี่น้องได้สติมาโอ้พ่อแม่เฮาเนี่ยบอกถูกต้องแล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาศรัทธาญาติโยม3คนพี่น้องได้สติขึ้นมาเป็นคนขยันขันแข็งศรัทธาเป็นคนขยันขันแข็งเนี่ยเวียกเนี่ยการทำเวียกทำการเป็นคนเอาการเอางานก็สร้างความสุขให้กับลูกกับเต้าและภรรยาเนี่ย
โอ้พ่อเฮาสอนทุกข์แล้วได้สติอันเนี้ยสตาญาติโยมถ้าเฮาบ่เหลือกรรมพ่อบ่เหลือกรรมแม่บ่เหลือกรรมครูบาอาจารย์นี่เพราะนั้นอาตมาภาพว่าจะบ่เหลือกรรมพระจะบ่ละกรรมผิดตายก็คือกรรมพ่อกรรมแม่ได้สั่งได้สอนเฮาอย่างวัดวาอารามก็ตามพ่อแม่สั่งว่าฮื้อมันไปวัดไปวาเฮาก็ไปตามที่พ่อแม่เฮาสั่งเฮาสอนเพราะพ่อแม่เฮาเป็นแบบเป็นอย่างฮื้อจะไปขายของเก่าพ่อแม่เฮาสะสมของเก่าของเกื้อไว้ของเก่าของเกื้อนั่นอันคืออันหยังซะตาอาจจะเป็นไร่นากรรมเขตเฮาก็ได้อาจจะเป็นสวนเฮาก็ได้เฮาบ่ต้องข่มต้องขายของพ่อของแม่อาตมาภาพยังบ่ได้ขายนะซะตาอย่าจุเก็บไว้หั่นนะเจ่นอุ้ยเจ่นเนี่ยก็หั่นอาตมาภาพก็ป่วนมันอุกอยู่หั่นนะที่บ้านพ่อบ้านเก่าของอาตมาเนี่ยบ่ขายของเก่าซะตาอย่าจุจะทำเฮาเนี่ยมีเพิ่มพลังขึ้นญาติโยมทั้งหลายของเก่านี่มันแปลงนะแปลงมาแปลงพ่ออาศทาญาติโยมอีพ่ออีแม่ก็ถามสิเถียงว่าของเก่ามันแปลงอยู่ได้ตุ๊รถใหม่แปลงจะตายรถเก่าถูกเนาะของเก่าเนี่ยเหรออย่างพระเก่าๆเนาะมันของดีแล้วมันแปลงเนาะอย่าให้นะกรรมแค่เฮาเก็บไว้เนาะสมมุติจัดหน้าจัดตา10ปี20ปีอาจจะเป็น100เป็น1000เป็นล้านล้านล้านก็ได้ของอีมันมาแน่เนี่ยว่าของเก่าอันนี้อาตมาภาพได้อู้ได้จ๋าว่าจะไปเหลือกรรมพระจะบละกรรมผิดใดจะประคายของเก่าจะไปเอากรรมบ่ดีเนี่ยไปเล่าคนอื่นฟังเนี่ยเพิ่นบ่ดีเอาไฟนอกจะนำเข้าไฟในจะนำออกนะไฟนอกจะนำเข้าจะบ่เอากรรมเรื่องอื่นเรื่องท้ายตั้งนอกตั้งปางมาอู้กันเมื่อยามกินข้าวเมื่อยามจะนอนด้วยกันจะอยู่ด้วยกันยามจะรับจะนอนจะบ่เอามาเล่าแตะเป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกเป็นเต้าคนที่มันผิดมันเถียงก็คือเพราะเอากรรมต่างนอกน่ะมันเล่ามาทิดมาเถียงกันครอบครัวบางครอบครัวในสถาญาติโยมเรื่องในบ้านใครมีเอาเรื่องต่างนอกนะผิดเถียงกันกินข้าวปอบลำ กินข้าวปอบลำบางครอบครัวนะสถาญาติโยมเอาเรื่องที่อื่นมาผิดมาเถียงกันเนี่ยจะบ่เอากรรมต่างนายเอาไฟนายออกไปคือฟื้นไฟในก็คือกรรมอู้หรือว่าเรื่องในครอบครัวของเฮาหรือว่าถ้าเป็นตุ๊เป็นพระเรื่องในวัดในว่าเฮาจะไปเอาเล่าทั้งนอกหรือว่าศรัทธาญาติโยมจะเอาเรื่องในวัดในว่าไปเล่าคนอื่นก็จะทำให้สูญเสียชื่อเสียงบ่ได้ถ้ามันมีสิ่งบ่ดีเฮาก็มาบอกมากล่าวมาบอกมาฟังกันอาตมาภาพนี้ขอบคุณศรัทธาพี่น้องจากบ้านเฮาวัดหนองเหียงบ้านสันติสุขกลปอนี่เป็นศรัทธาที่ดีศรัทธาญาติโยมโอ้เป็นสถานที่ดีแต่อาตมาภาพอนุโมทนาสาธุตัวนี้น่ะเพิ่นว่าจะไปเหลือกรรมพระจะละกรรมผิดตายจะประคายของเก่าจะไปเอากรรมบ่ดีมาเล่าให้ผู้อื่นฟังมันจังเสียชื่อเสียเสียงเสียประโยชน์หลายอย่างหลายประการอันนี้อาตมาภาพว่าพี่น้องจะเป็นศัตรูกันโอ้เหมือนนักแก่เนาะยาวตัวนี้ครูจะกลัวศิษย์พิษจะเป็นทุกข์สถาญาติโยมนะครูจะกลัวศีลผิดจะเป็นทุกข์สตาญาติโยมกว่าหอนเนาะข่าวๆเนี่ยบ้านเมืองอันนี้คืออนาคตสุดที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าบ่ได้เกิดแล้วน่ะสตาญาติโยมคนสมัยก่อนนะสตาครูบ่ตีลูกตีหลานเฮาหรออาตมาภาพโดนเฮ็ดบ่ดินกี่เบิ่งพวกครูนี่ยังบ่ตายเลยนะสตาญาติโยมมีปัจจุบันเนี่ยเพิ่นเฒ่าแล้วเตื้ออาตมาบ่ดั่งอู้เพิ่นคนแก่นะไข้หัวนะญาติเพิ่นลูกหลานเพิ่นท่านพระครูนี่จ้างเฮือนอีพ่อไข้หัวเนี่ยอัตเพิ่นมีความสุขนะอาตมาอู้เรื่องเก่าเรื่องเกิดเรื่องเก่าเรื่องเกิดแต่หมายแต่ก่อนอาตมาภาพเป็นลูกคนตุกเลยไปโรงเรียนกับขวายโดนตี้หูฟ้องเนี่ยเอาไอ้ก็เอาไม้ประทัดดีดปากพ่องเนี่ยแต่ก่อนเพิ่นเหี้ยหมดเหรอลองมาเดี๋ยวเหี้ยลูกเขานะปวดท้องขึ้นบันลงบันแกวบันแขวนเปล่ากันครูคนนั้นได้ออกเนี่ยอาตมาโดนไปดิ้งกีบบุบหัวนะสตาตุ๊บเนี่ยอันเนี้ยสตาญาติโยมว่าครูจะกลัวศิษย์ยุคนี้สมัยนี้นะแต่ก่อนนี่ศิษย์กลัวครูครูแม่นี่พดโทษโดดมอบกลัวได้อู้กับครูบัดนี้ครูนี่ได้มอบศิษย์เนี่ยสตาญาติโยมเนาะพิษจะเป็นทุกข์สตาญาติโยมก็เกิดขึ้นทุกวันนี้เหรอโอ้คนถูกนี่นะมีนักหนาปาปั้นกลายเป็นนิมดคนที่ทำบ่ผิดมาเออกลายเป็นทุกข์มดสตาญาติโยมเพราะฉะนั้นเฮาก็ตั้งสติตั้งสติก่อนสตาร์ทนะเพิ่นว่าเนาะเฮาตั้งสติคือดีอันนี้นะอีพ่ออีแม่ลองพิจารณามันเกิดขึ้นในบ้านในเมืองเฮาแล้วนะ
วันนี้เป็นเรื่องอนาคตสูตรที่เกิดขึ้นว่าจะล้างขุนนางจะพยองเนี่ยเงินทองจะเป็นพระเจ้าคนเฒ่าจะเป็นกัมพาจอมพราจะหมุนหมองพี่น้องจะเป็นศัตรูกันคู่จะกลัวซิดพิษจะเป็นถูกตึกข้อที่นี่สถาญาติโยมข้อต่อไปลูกจะล้างผ่านคนพันจะอหังการเนี่ยลูกจะล้างผ่านคนพันจะอหังการก็เกิดขึ้นแน่นอนสถาญาติโยมลูกบางคนป้อมแม่นะเลี้ยงดูมาส่งห้ำส่งเฮียนสปะสปันนี่นะเอาบ่ดูแลป้อบ่ดูแลแม่ประกึดฮอดพ่อแม่ฮักประกึดพ่อแม่ดูแลประกึดพ่อแม่ตุกบางคนมีก็แม่ก็มาดูแลสตาญาติโยมพ่อแม่เสียไปในปุ่นมาห้อยมาห้องฮะโอ้อาตมาภาพเนี่ยคิดถึงกรรมก่อนกอดผลหนึ่งในสตาญาติโยมทั้งหลายแม่เจ้ากอดลูกไว้บ่ฮื้อห่างเหจอมอุ้มจอมในเพลับเตอลูกล่าเนี่ยลูกม้อยลับตาแม่ล่นไปซักผ้าอิดหวยลอยลาฟั่งฟ้าฝนตกสุยๆพระอ้อมมักเหนียวอมาตักแห้งอมควรกันลูกตื่นแล้วก็ลูกจะกวนอุ้มจีลำลวนอาบน้ำป้อนข้าวคนข้าวเหยปดาแก่เท่าหมูจักบุญกุลพ่อแม่คนข้าวเนี่ยนะโอ้จักบุญคุณพ่อแม่กันว่าพ่อแม่บ่สบายมหันมาใจแห่มน้ําก็ว่าการเฮาทุกโจรเนี่ยพ่อแม่ช่วยกรรมมีแต่ฮื้ออภัยความฮักอย่างอี้เนี่ยลูกหลานจะหาที่ไหนสุดประเทศไทยหาที่ไหนบ่ได้อุ๊ยยังมาครบนี่ยังมาครบคอนี่เออหมดตัวเนาะหมดครบหมดครบหมดหนีผักหนีฝนเนี่ยสถาญาติโยมความฮักของพ่อของแม่เนี่ยมีต่อลูกต่อหลานฮื้อลูกฮื้อหลานเนี่ยสถาญาติโยมฮื้อได้ทั้งแต่ชีวิตแต่ลูกเนี่ยฮื้อชีวิตพ่อแม่บ่ให้ได้ฮู้คิงเมื่อพ่อแม่จากไปแล้วสถาญาติโยมเฮาก็ปากันมาให้มาห้องมาหุยสถาญาติโยมเนี่ยมันอันนี้มันเสียเวลาเนาะอันนี้พุ่นบอกว่าลูกจะล้างผ่านคนผ่านจะอหังการแตะเนี่ยสถาญาติโยมคนผ่านนี่นะพันนั้นมี2พันเหรอบ่ใช่พันดอกนะสถาญาติโยมพันตังนอกและพันตังในพัน2พันกันนะคนคนเดียวเนี่ยพันตังนอกก็คือพันตังนอกก็คือรบกวนพี่น้องชาวบ้านขี่รถเครื่องดังอย่างเงี้ยมาเฮาบุ๊บแม่อ่ะปะคนเฒ่าเตะคนเฒ่าปะมาเตะมาปะทุเจ้าเว้นเนี่ยอันนี้ว่าพันตังนอกพันตังในก็คือพันรบกวนสร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมาคือมันเกิดปัญหาคือมันพิษคือมันเถียงกันในบ้านในจองไอ้สดาญาติโยมผ่านตังนอกนี่ห่าวหานแต่ผ่านตังน้อยนี่ห่าวบ่ใครหานแต่คนผ่านจะหางการเนี่ยลูกเป็นใหญ่เป็นโตก็นักหนาปาป้านสดาญาติโยมโอ้40นาทีละหันคนบ้าจะเด่นจะดังสดาญาติโยมบ่เด่นบ่ดังอยู่ได้ญาติโยมเคยหานว่าไอ้หนุ่มนั้นที่ลูกจากใต้ปัตตานีมาถูรถเข็นฮะขึ้นมาจากกรุงเทพพดบ้านเฮาเนี่ยขึ้นถูรถเข็นจากผ่านกระดังจะไปดอยอินทนนท์นะปัญหามาไปน้อยจะเอากระดูกเมียนไปอ่ะจะไปเหยียบบนดอยอินทนนท์สะดาแล้วก็ถ้ามันบ้าบ้าเนาะถ้าเอา1ปี2ปีที่เฮาถูรถเข็นมาสถาญาติโยมถ้าเฮาตั้งหน้าตั้งตานะเฮาอาจจะเป็นเศรษฐีเฮาตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญบุญกุศลให้กับลูกกับเมียเฮานะมันจะได้บินบุญเหล่านั้นก่อนที่อาตมาภาพไปพิจารณานะถามว่าดีก็อาตมาภาพก็บอกดีก็บ่ดีบ่ดีก็บ่ดีก็แล้วแต่ดุลพิจารณาของไผของมันอาตมาภาพบอกว่าเพิ่นบ่ดีบ่ได้ว่านะแล้วแต่เฮาพิจารณาแต่เฮาต้องมีสติสถาญาติโยมเฮาต้องมีสติอันใดมันเป็นประโยชน์กับเฮาล่ะอันใดที่มันจะเป็นบุญกุศลล่ะอ๋อสถาคิดอ๋อมันจะไปเอี่ยวแต่เฮาได้มาพอได้ทํามันก็ได้สถาญาติโยมอ๋อพออันไหนทำมันอ่ะพ่อแม่ตายไปไปสิบปีสักสามปีนี่อย่างก็เอาบุญกุศลเนี่ยทำบุญเหอะบางคนถามว่าโอ้เป็นเอากระดูกเมียมันมาแอวหรอเป็นฮักแต่หรอมันเป็นไปได้ยากสถาญาติโยมเป็นความคิดที่คิดผิดนะแต่หาตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญบุญสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีกับบ้านกับเมืองมันจะเป็นประโยชน์ต่อบ้านต่อเมืองดีกว่าย้อนกลับมาบวชในพระพุทธศาสนาอุทิศส่งกุศลให้กับภรรยาก็ได้เนาะอันนี้อู้สถาฟังเนี่ยอันนี้นะคนมีสตางค์จะได้เป็นใหญ่แต่เนี่ยสถาญาติโยม
ท้ายท้ายสุดว่าคนมีสตังจะได้ปิญญาแต่สถาญาโยมอนาคตสุดเป็นว่าวัดจะร้างขุนนางจะพยองเงินทองจะเป็นพระเจ้าคนเฒ่าจะเป็นกำพร้าจอมพระราจะมุ่นจะหมองพี่น้องจะเป็นศัตรูคู่จะกลัวเสียพิษจะเป็นทุกข์ลูกจะลังผ่านคนพานจะหังการคนบ้าจะเด่นดังคนมีสตังจะได้เป็นใหญ่สตาญาติโยมอันนี้อาตมาภาพได้อู้ได้จากับสตาญาติโยมด้านผู้ฟังจะรับน้ำธรรมคำสอนที่อาตมาภาพได้อามาเตะนะทำเมืองเตี้ยเตะแต่เจ้าเตะไปแล้วเตะแต่เจ้าไปแล้วสตาญาติโยมอันนี้เวลาอาตมาภาพก็เหลือน้อยหนึ่งอาตมาภาพจะออกก่อนเพราะว่าตอนเจ้านี่เป็นวันศีลสตาญาติโยมเนาะเป็นวันศีลอาตมาภาพจะออกเจ้าเลยจะได้ติดทำเพื่อเพื่อนเพื่อนนิมนต์ติดมาย้ำเจ้าสถาญาติโยมเนาะสถาญาติโยมเนาะเวลาเหลืออาตมาภาพจะออกก่อนก่อน5นาทีก่อน5นาทีกะตะกี้คนที่โทรตะกี้มันต้องโทรมาแล้วเนอะสถาญาติโยมเนาะชุดที่2ชุดที่3เนาะชุดแรกนั้นก็หลังกัดที่ฮือโทรแต่เจ้าเนี่ยคนที่โทรแต่เจ้าก็ต้องโทรแล้วเนาะโทรแต่เจ้าก็มีหลังกัดแม่สาวแม่ปานีแม่เพนแม่ไซพินเกตการามแม่จันติบน้องเบลแม่สุกตาลอบแม่แดงแม่แดงโสภารามเมืองฟูเนี่ยหลังกัดแม่สาวชุดที่สองกี่แหน่แม่จันโสมณีจักเนี่ยนะอยู่ที่หลังกัดไฮโกวิทแม่เพนแม่ตุเนี่ยพอเทียบน่านแม่ไลสันไซแม่อมรแม่สีพรเนี่ยอันนี้โทรแล้วต้องโทรนะเอาชุดใหม่เนาะเอาชุดใหม่เตรียมเตรียมเหลือเวลานี่5นาที082 8857 225เอาอาหมูที่ไปตะคืนเอาไผโทรพ่องแม่ไลแม่ไลมาแล้วแป๊บเลยฮะมาแล้วก็ให้เกียมเถอะเนาะเจริญปอนครับกราบไหว้สักครับพ่อบุญธรรมบ้าจะได้ครับผมถึงเจ้าก็ครับถึง5โมงนี่ครับถึง5โมงกี่โมงไปเถอะฟังกี่โมงฟังกี่โมงฟัง4โมงปลายมาครับ10 4โมงปลายนี่ฟังทางนี้กะทางไลน์ครับเห็นหน่อยไม่ได้ฟังวิทยุนะปอนเมื่อเดี๋ยวนี้วิทยุครับโอ้แม่ลูกหรือยังลูกแล้วครับฟังด้วยกันเนี่ยครับบุญรักษาเน้ออากาศหนาวแล้วห่มผ้าเน้อบุญรักษาปอเน้อครับท่านก็เช่นกันเน้อขอบคุณเน้อครับจะเริญปอนปอบุญธรรมจะเริญปอนสายที่2สบายเจ้าพระสายเจ้าอยู่ที่ไหนไม่สวรรค์เจ้าไม่สวรรค์แม่ตะคืนแม่ก่อแม่ไล่เจ้าแม่เจ้าแม่ไล่แม่ไล่ก็หันกันแล้วเนาะเจ้าขันยมแม่อ่อนขันถวายยายทองเออดีแงมมากเลยอะถ้าไข่ราคาหลายตังค์เลยแม่เนาะยมแม่ขาย400เจ้าใบนี้นะเจ้าโอ้แม่ไปขายที่ไหนงานฝีมือคนช่างทำบ้านเลยครับโอ้ไปวัดไปวานนะแม่เนาะแล้วแม่ไปไหว้ได้ว่าที่4ที่ไหว้ว่าตะก้าโอ้อนุโมทนาแม่ไปใครไปส่งแม่ก็คือนี่พระตัวเองพระจานหัววัดจ้ะอ๋อหัววัดใหม่สวรรค์เนาะฟังแล้วเป็นจะได้มีคณะธรรมโอดีจ้ะได้หันหน้ากันแล้วเนาะเคยหันหน้าเกิดในคลองมะเมินนะจ๊ะยินดีแม่ลายเนอจะเลิญปอนแม่เนอเจ้าไว้ค่ะเจ้าเจริญพรแม่ไลใหม่สวรรค์เจริญพรเจ้ากับพระสารธรรมพระครูแม่สุเกียวบ้านศรีละพรเด้อโอ้แม่ได้ยินธรรมแล้วเนาะเจ้าด้วยพระฟังธรรมตัวเดียวมาเจ้ามาตีสี่แล้วเจ้าโอ้แม่สุเกียวอายุแต่ได้อายุได้75เจ้า75ขอบคุณอนุโมทนาเด้อเจ้ากับพระสารเด้ออายุ100เนาะแม่เด้อเจ้าเจริญปอนเจริญปอนเจริญปอนแม่เนออันเจริญปอนแม่สุกแก้วศิลาพรสีเตี่ยเจริญปอนกราบสาธุครูมาจะได้เมืองกลางพอละ
ังหรือไม่เจ้าเลยฟังสิเจ้าบอกไปวัดกะวันนี้ครับไปพี่ไปยินดีเนอะฟังแต่เจ้ามาเนาะครับฟังจากท่านเลยกับพระสาวเจริญปอนเมืองกลางป้ออย่างก็บุญมีบุญมีป้อบุญมีบุญมีป้อบุญมีบุญบุญรักษานะป้อบุญมีเนอะครับเจริญปอนเจริญปอนป้อบุญเมืองกลางเจริญปอนพระสาวเจ้าอันนี้พายแม่ทองเอ้าแม่ทองแม่ทองคนดีพี่น้องลีวัดหนองเหียงมันมีจังใดเนี่ยฮะวัดหนองเหียงมันมีไหนเกยแม่วะมาเกยน่ะโอ้แม่มาถึงที่ไหนพ่องอดอยหล่อป้าแม่ดอยหล่อก็บ่เกยฮะอันปากทางเจริญแม่ล่ะอามาลูกจอมตอลูกตาลี่แม่นอกฮู้ติวะตาลี่ฮู้ติตาลี่แม่ก็วิ่งตาลี่ผ่านปากทางเจริญผ่านลับเป้าพันดอนจื้นพันสันหินวัดฝรั่งและเข้าวัดเฮาเลยถามอีกถ้าว่าได้ไปก็จะเอาซองไปหอมเทียนวิทยุชุมชนนี่เนาะเออเก็บมาให้ก่อนก็ได้เนอะจ้าบุญรักษาแม่เนอะแล้วเอิ้นกับวันค่ำเนอะแม่เนอะแม่ได้เลยจ้าเจริญกำลังใจเด้อเจริญพรแม่ทองเจริญพรไปซะพระอาจารย์อันนี้แม่บุญศรีเนี่ยเจ้าแม่บุตรศรีว่าจะได้ว่าแม่สองต่อขึ้นฮอตแต่สองต่อขึ้นฮอตมานี่น่ะได้กำลังอกกำลังใจแม่บุตรศรีน่ะกะเจ้าแม่บุตรศรีกันโฮมื้อเนี่ยเจ้าละกรรมมาตั้นสกรรมมาตั้นสกรรมมาตั้นตนเจ้านี่น่ะจังไปหน่อยไปวัดไปวัดก่อนที่อยู่ดีมีสุขนะแม่เจ้าบุญรักษาแม่บุตรศรีเจริญพรไม่สาท่านพระครูเอ้าปอเลี้ยง3ยอดยินดีสามยอดมาแล้วฟังท่านเนอะฟังเนาะฟังเนาะป้อบุญตาลบุญตาลว่าจะได้วันนี้ป้อท่านเอ้ยท่านช่วงนี้ก็หลานน้อยอยู่ใกล้บ้านนี่ก็มาหมดอยู่สาขาเนี่ยมองยามหนุ่มยามน้อยท่านแต่กันเนาะโอ้บดินเนี่ยยังจะเสียมันผูกคนโอ้โอ้ยป้อผมหมวนป้อถึงมียังอู้ยังชาเออเลยฟังอดบ่ได้เนาะรักษาฮักษาใจไว้นักๆให้แม่นะปอนเด้อครับบุญรักษาป้อบุญตาลเนาะจะเจริญปอนโอ้ก็เอาใจช่วยป้อบุญตาลให้ผ่านพ้นอุปสรรคนั้นได้เนาะจะเจริญปอนไปสาหันพระครูครับนิพพายป้อนานกะป้อนานประเสริฐนานน้อยครับประเสริฐประเสริฐเนาะครับว่าจะได้เกียรติจับพนันเทียบมาเหรอครับได้ติดตามทั้งเป็นประจำนะครับมีโอกาสกับแม่เอียตั้งโดยรอเนอะครับในผมก็โทษแต่บทติดว่าท่านครูครับยินดีป้อเนอะครับบุญรักษานะป้อเนอะครับเจริญปอนเอ้าสถาญาติโยมเนาะโอ้อาตมาภาพเป็นกำลังใจให้ป้อบุญตาลเนอะอ๋อสถาญาติโยมปิดโทรศัพท์ก่อนเนี่ยปิดแล้วนะโทษจ้าหนุ่มได้โทรวัดสถาญาติโยมเนาะก็ขออาตมาภาพก็ขอเป็นกำลังอกกำลังใจให้ป้อบุญตันจะดีสามยอดเนาะจะไปคิดนักป้อเนาะจะไปคิดนักป้อเนาะอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยอันนี้จังทุกขังอนัตตามันจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกท่านป้อก็คิดอีกอะแม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าเฮาเนี่ยก็ยังหนีบ่ป้นสิ่งเหล่านี้แล้วเฮาเป็นมนุษย์เดินดินในอีป้อนั้นคือเด้อเพราะฉะนั้นเมื่อเฮามีลมหายใจอย่างอีป้อทําเนี่ยอีป้อสู้อีป้อปฏิบัติอีป้อไปเก็บเกี่ยวเอาเรื่องบุญเรื่องกุศลบุญนี้ก็จะกําจุอุดหนุนเฮาวันหน้าบัดวันนี้กับวันหน้าเฮาก็ต้องไปเป็นเรื่องธรรมดาก่อนที่เฮาจะไปเฮาต้องเป็นแบบอย่างคือกับลูกกับหลานและเฮาก็เอาบุญเนี่ยเป็นที่จ้างที่พึ่งต่อไปเนาะอันนี้จังทุกขังอนัตตานะปอนเนาะขออนุโมทนาเด้อบ่ต้องอาตมาภาพเป็นกำลังอกกำลังใจให้เด้อเป็นกำลังอกกำลังใจให้ป้อเนาะคือบุญกรรมบุญจูนะโอ้สถาเวลาการละเวลาล่วงเลยไปยังไม่มีวันกลับสถาญาติโยม
จึงบักเข้าไปที่ไหนสถาญาติโยมเขาอยู่กับอีพ่ออีแม่นี่แหละหันอีพ่ออีแม่มีความสุขอาตมาภาพกับม่วนอกม่วนใจแต่กาลเวลามันก็เป็นเรื่องธรรมดามีแล้วก็ต้องจากมาแล้วก็ต้องปล่อยการนิโมทนากับอนุชนาพรเนาะโยมป้าติ๋มเนาะสุตะภิกขุอันนันเนาะสายไม่ลงสายผลยุพินเล็กก้าอ้าวแม่คำผงแม่ครูยาเนี่ยแม่ครูยาเนี่ยจะไปลืมเนี่ยแม่คำผงเจสหลายหางดงนิกรนออินตาอีปี้เนอร์ที่โรงพยาบาลเวียงป่าเป้าอนุโมทนาโสภาเนี่ยพันนีพรมเสนอยู่ปุ่นในปุ่นในโครงการหลวงปุ่นขอบคุณอนุโมทนาปัจจตังลูกแล้วนิกรขอบคุณอนุโมทนาอนุโมทนาทองพุนวันนั้นหลวงแม่ก้อยเนาะปานปัญญาแม่เดินเพลนโยมแม่เดินเพลนเนอร์อยู่ดีมีสุขเนอร์อัมพรกันทั้งมีอยู่อันเพียงหนองล่องอุ้มอิมสกฤตหางดงสายโพนท่านนนชัยนอคำอันนี้อยู่ก่อยเนอร์ปอดตั้งหลับปูนวัสธาญาติโยมเนาะขอบคุณสธาญาติโยมเนอร์สธาวันติดก้อยปะกัน